จับตาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับพื้นที่โซนอีสานเนี่ยก็มีมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาเรื่อยๆนะครับผ่านหลากหลายจังหวัดตอนนี้ก็มาถึงร้อยเอ็ดแล้วแล้วปรากฏว่าระดับน้ำในแม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนพนังกั้นน้ำเนี่ยรับมวลน้ำไม่ไหวก็ขาดเสียหายไปเป็นระยะทางประมาณ10เมตรชาวบ้านมองดูแล้วก็บอกว่ามันน่าจะเสียหายเพิ่มเติมอีกก็กังวลใจนะครับว่าน้ำที่ไหลหลากลงมาเนี่ยนะครับจะกระทบกับพื้นที่บ้านของพวกเขาและพื้นที่การเกษตรครับหลังจากมวลน้ำชีจากจังหวัดชัยภูมิได้ไหลท่วมพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคามหลังจากนั้นนะครับก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลม่วงลาดซึ่งเป็นตำบลแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำชีทำให้ระดับน้ำในลำน้ำชีนั้นเพิ่มสูงขึ้นกว่า40เซนติเมตรครับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ก็ส่งผลให้พนังกั้นน้ำบริเวณบ้านดินแดงตำบลดงสิงห์อำเภอจังหารขาดเป็นระยะทางยาวกว่า10เมตรด้วยกันนะครับเมื่อมันขาดแบบนี้น้ำมันก็ไหลลงมาได้ครับคุณผู้ชมครับไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ก็คือไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขาดเพิ่มอีกนะครับในจุดที่ใกล้กันชาวบ้านมองดูเหตุการณ์นี้แล้วพร้อมกับแสดงความวิตกกังวลนะครับว่าหากมวลน้ำมันเพิ่มมากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวมันจะมาถึงบ้านของพวกเขาแน่ๆเลยแล้วพื้นที่นาเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับตอนนี้ทหารจากมณฑลทหารบกที่27และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงสิงห์เร่งเข้าไปตรวจสอบความเสียหายช่วยกันขนย้ายสิ่งของเครื่องมือทำการเกษตรของชาวบ้านหนีน้ำก่อนเลยครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนชาวบ้านนะครับให้เตรียมขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงไปไว้ในที่สูงขณะเดียวกันนะครับที่พนังกั้นน้ำก็คือบริเวณที่พนังกั้นน้ำชีบ้านแสงแหลมตำบลแสนชาติอำเภอจังหารซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกันก็มีทหารผู้นำชุมชนและชาวบ้านช่วยกันครับนำกระสอบทรายไปอุดประตูระบายน้ำจากน้ำชีในหลายจุดเลยนะครับต้องช่วยกันตอนนี้เพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรครับต่อกันที่จังหวัดยโสธรครับสถานการณ์น้ำในลำน้ำชีจังหวัดยโสธรเริ่มมีมวลน้ำจากด้านเหนือไหลลงมาถึงในพื้นที่แล้วนะครับในบางส่วนอย่างที่ตรงนี้นะครับบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลำชีอยู่ที่ตำบลสำราญอำเภอเมืองนะครับระหว่างตำบลนี้กับตำบลกุดน้ำใสอำเภอพนมไพรน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็สูงขึ้นวันละประมาณ 2-3 เซนติเมตรทางจังหวัดจึงแจ้งเตือนประชาชนครับที่มีบ้านเรือนอยู่ที่ราบลุ่มน้ำชีให้ระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดส่วนปริมาณน้ำตรงเขื่อนยโสธรพนมไพรระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นติดต่อกันมา3วันแล้วนะครับปริมาณกักเก็บนั้นอยู่ที่16ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ82ของความจุนะครับด้านสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักเฝ้าสังเกตสถานการณ์น้ำหลากใน3จุดได้แก่จุดเฝ้าระวังลำน้ำชีสวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่จุดเฝ้าระวังท่าคำทองอำเภอเมืองยโสธรและจุดเฝ้าระวังเขื่อนยโสธรเตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ